จ้าแม่พี่จ๋าพี่จ๋าดูมันยิ่งเมฆบ้าปุ๋ยเร็วเร็วดูมันขี้ไม่ไหวแล้วเร็วจะตดนักกูเหม็นมาพร้อมเข้าน้ำสวัสดีครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่เกม ROV นะฮะเราจะมาแนะนำฮีโร่สายซัพพอร์ตกึ่งแทงค์นะฮะที่มีชื่อว่าทีกับปี้นะครับ2พี่น้องที่น่ารักปุกปุยนะครับบอกไว้เลยอยากจะบอกว่าสกิลและอันติแม่งโหดมากบอกไว้เลยโดยเฉพาะอันตินะฮะอันติโคตรโกงอ่ะจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยสกิลติดตัวคือสคาเวเจอร์อยู่กับพี่เนี่ยพี่พารวยและเมื่อมีศัตรูที่ไม่ใช่ฮีโร่ตายในบริเวณใกล้เคียงที่มีจะทำให้พวกเขาได้รับเงินเพิ่มขึ้น 25% และยิ่งสังหารคลิปพันธมิตรที่อยู่รอบๆตัวทีมมี่ก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นเช่นกันบอกแล้วมากับพี่เดี๋ยวพี่พารวยสกิลที่1พูตี้พูดห้องน้ำจ๋าพี่มาแล้วทีมมี่จะปวดครีอย่างแรงส่งผลให้วิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลา5วินาทีเมื่อเวลาผ่านไปในระยะ1ทีมมี่จะระเบิดตดตัวเองสร้างความเสียหายให้กับเวท700และส่งกลิ่นเหม็นสตันศัตรูเป็นเวลา2วินาทีบอกไว้เลยสกิลนี้ยิ่งนานยิ่งแรงเหมาะสำหรับวิ่งแก๊งให้เพื่อนสกิลที่2เชนลันอยู่แค่เอื้อมไม่เอื้อมได้ไงทีมมี่จะเอื้อมมือออกไปในทิศทางที่เลือกพร้อมพุ่งไปหาศัตรูทันทีเมื่อโดนศัตรูศัตรูจะเขินเป็นเวลา1วิหากเป้าหมายเป็นฮีโร่หรือฝ่ายคลิปตรงข้ามจะสร้างความเสียหายให้กับเวท450สกิลนี้สามารถใช้กับคลิปและสัตว์ป่าได้ด้วยสามารถหนีจากวงตีนก็ได้สกิลนี้สามารถใช้คอมโบกับสกิลที่1ได้ดึงตัวเองเข้าไปแล้วระเบิดเลยอัลติเมทสกิล Being a Bro สกิลโกงความตายทีมมี่จะสร้างกรอบป้องกันตัวเองและพันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดเป็นเวลา3วิหากทีมมี่ตายตอนที่สกิลนี้ทำงานอยู่สามารถชุบตัวเองกลับมาอีกครั้งสกิลนี้ต้องอาศัยจังหวะในการใช้แล้วถ้าเพื่อนร่วมทีมตายในขณะที่สกิลนี้กำลังทำงานสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ภายใน2วิด้วยพลัง HP 2000และสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับเวท600ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา2วิบอกได้คำเดียวว่าอันตีแม่งโคตรโกงทีมมี่เป็นสายซัพพอร์ตกึ่งแข็งที่มีประโยชน์มากตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเรามาลองคิดดูซิว่าถ้ามีเจ้าตัวนี้อยู่ในเกมมันจะโหดแค่ไหนด้วยจุดเด่นของอันติไม่สามารถหยุดความตายของเขาและเพื่อนได้ทีมมี่